นรูทมันคือรากของตัวเองนั่นแหละก็คือโอนเนอร์เกิดจากการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะในต่างประเทศเขานิยมเนาะแต่ประเทศไทยอ่ะทำแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นอกจากแบบไปทำในแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอุณหภูมิอ่ะให้มันเย็นให้มันคล้ายๆกับสภาพแวดล้อมแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าหลายๆการทดลองที่ผ่านมาได้คุยกับน้องๆ อะไรต่างๆที่เขาแบบทำการทดลองอยู่ในแลบต่างๆนะคะส่วนมากจะแบบค่อนข้างงอกยากนะประเทศแถบเย็นๆน่ะเขาจะนิยมในการเพาะเมล็ดคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าต่างประเทศอ่ะที่เป็นประเทศที่เย็นเนี่ยจะนิยมปลูกกุหลาบโดยการเพาะเมล็ดใช่ทีนี้เวลาการบรีดสายพันธุ์ออกมาแล้วเราจะต้องเอาเมล็ดจากที่มันติดอ่ะไปเพาะมันก็เลยมีอัตราการงอกสูงแต่ในเมืองไทยอ่ะอัตราการงอกมันอาจจะน้อยดังนั้นเมืองไทยก็เลยนิยมใช้การติดตากราฟก็คือกราฟนั่นแหละการติดตาเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนมันก็คือเป็นการเอาแม่พันธุ์สายพันธุ์ของต่างประเทศมาฝากไว้กับต้นตอกุหลาบป่านั่นเองนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจะเป็นกุหลาบติดตาที่ติดแล้วก็เปิดตาได้สักประมาณ1เดือนละนะอยากจะยกให้ดูนี่นะคะอันนี้คือติดตาจนงอกมาแล้วประมาณ1เดือนนะอันนี้คือเทคนิคกราฟข้อดีมันก็คือง่ายแล้วก็จะทำให้การขยายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างไวได้จำนวนเยอะข้อดีของการกราฟแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าระยะยาวเนี่ยระยะเวลาการปลูกของเขาเนี่ยวงจรชีวิตเขาอาจจะสั้นกว่าแต่ก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นก็อยู่ได้เป็น10ปีนะแต่ถ้าเป็นตัวเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นแบบครึ่งศตวรรษนะคะฝรั่งเขาใช้คำนี้ว่าแบบครึ่งศตวรรษได้เลยหรืออาจจะมีอายุเกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกุหลาบเป็นไม้ยืนต้นนะถ้าเป็นตัวที่ติดตาแบบนี้ในเมืองไทยนิยมใช้เนี่ยแล้วติดตาเนี่ยอายุของเขาเนี่ยก็จะราวๆประมาณ10กว่าปีได้10ปีได้10ปีใช่ค่ะประมาณ10ปีได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วแหละจริงๆแล้วเวลาปกติดอกกุหลาบเขาออกให้เราเยอะๆแล้วอ่ะ 5-6 ปีอ่ะดอกก็จะค่อยๆน้อยลงละแต่ถามว่าตายมั้ยไม่ตายไม่ตายนะก็จะมีวิธีการล้างรากเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบดินระบบรากต่อให้ล้างรากอ่ะพอแก่มากๆเขาก็จะหมดตามช่วงอายุของเขาเหมือนคนแก่ที่แบบว่าให้ลูกให้ผลเยอะแล้วแล้วก็ค่อยๆล่วงโรยไปเพราะฉะนั้นนะวันนี้ที่กิ๊บพูดถึงก็คือเรื่องของโอนรูทโอนรูทเนี่ยคือการสร้างรากด้วยตัวเองจากการเพาะเมล็ดนั่นเองนะขึ้นมาเป็นต้นก็ใช้เวลาในการที่จะเพาะปลูกเนี่ยก็มีอย่างน้อยๆประมาณ3เดือนเนาะอย่างน้อยๆนะน้อยๆ3เดือนกว่าเขาจะงอกกว่าเขาจะขึ้นมาเป็นต้นส่วนการติดตาเนี่ยติดเสร็จปุ๊บเช็คตาได้เลยภายใน1เดือน1เดือนเช็คตาติดไม่ติดก็คือดูเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นมั้ยคือตอนเขาเปิดออกมาเลยเนี่ยก็คือเช็คตาพอเขียวปุ๊บเราก็จะกรีดเอาออกมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขางอกไปแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็จะเป็นกรรมวิธีของคนสวนเขาแล้วว่าเด็ดดอกเพื่อสร้างพุ่มสร้างใบต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องเล่าของโอนรูทและกราฟส่วนอันนี้นะคะเกิดจากการมิวเทชันของสายพันธุ์เขานะคะไม่ได้เกิดจากการบีดใดๆนะคะสังเกตนะคะว่าด่างเขานะคะจะมีความสวยงามตามธรรมชาติของเขานะคะหมาผสมกับไส้กรอกครับมันก็เลยจะดูยาวแบบนี้แหละ